สวัสดีครับน้องๆหลังจากที่เราได้ฉีกตำราผลความมืดแน่นอน FC หลายคนอยากให้พี่เล่นผลปีศาจในตำนานเอาตรงๆก็ไม่มีใครเม้นหรอกกูแค่อยากเล่นเองกูเป็นคนคิดคอนเทนต์ครับอยากเล่นอะไรกูก็เล่นแค่นั้นแหละไม่ต้องง้อแน่นอนผลปีศาจในตำนานที่พี่จะมาเล่นนั่นก็คือผลซันผลแน่ๆแบบโคตรตึงนะครับในสมัยที่ยังไม่มีโลก2กับโลก3นะแม่งตึงอยู่ในโลกเดียวคือโลก1ปัจจุบันเนี่ยไปตึงในโลกแล้วไอ้พวกเด็กนี่เล่นเยอะนะครับถ้าทุกคนไม่เชื่อว่าผลเนี่ยเป็นผลในตำนานเดี๋ยวพี่จะสไตล์ให้ดู1สกิลดูเป็นไงกดผิดสกิลไอ้สัตว์เอ้ยดูไหมครับ3 2 1กูต่อยแรงไหมแน่นอนใครไม่อยากโดนพี่ต่อยแบบในเกมนะครับก็กดไลค์คลิปนี้เข้าใจไหมแน่นอนว่าทำไมพี่ถึงต่อยได้แรงขนาดนี้นั่นแหละก็เพราะว่าพี่มีแบบมีอาจารย์ไงเดี๋ยวพี่จะให้ดูสมหน้าอาจารย์พี่นะครับและนี่ก็คือสมหน้าอาจารย์พี่นะครับทุกคนก็แบบก็ฝึกบล็อกฟึกกับพี่ทุกคืนนะครับใช่ไหมบ้านหน้ามึงนี่แบบหน้ามึงนี่นู้นทุกกล้องเลยปั้นหน้ามึงนี่โอ้โหอุ้ย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 ตายแล้วนะครับทุกคนอาจารย์กูนี่แม่งแบบออกกล้องนี่หน้าตาโคตรแบบโคตรเต็มใจอ่ะไปช่วยกันทำมาหากินเลยหมาเวนโอเคตอนนี้ดอกทุยกูพูดเยอะแล้วเนี่ยโอเคก็ตอนนี้นะครับถ้าดูจากคลิปที่แล้วเนี่ยพี่เล่นเป็นสายดาบใช่ไหมแล้วก็เราจะมาเล่นสเตนเล่นเป็นสายผลแทนละกันเพราะว่าถ้าเราจะเล่นแบบผลในตำนานเราก็ต้องเล่นสายผลใช่ไหมถูกหรือเปล่ารีสเตตก่อนเลย75โลบักเชี่ยโคตรแพง FC อย่าลืมกดไลค์ให้กับโลบักที่เสียไปของพี่นะครับกวาดถูกมั้ยเอาถูกแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้กับโลบักที่เสียไปด้วยขอคนละ1ไลค์คลิปนี้พี่ขอสัก2ล้านไลค์กดให้ถึงโคตรเยอะเลยกูขอไปสร้างบ้านแล้วไงใน2ล้านไลค์แล้วก็ใครที่ไม่มีรหัสไก่เล่นนะครับหรือว่าแบบรหัสโดนแบนอะไรงี้นะครับร้านพี่เนี่ยคือคำตอบไปอุดหนุนร้านพี่กันด้วยนะครับแบบใครไม่มีรหัสเล่นหรือเพิ่งเข้าวงการบล็อกฟุตก็สามารถไปอุดหนุนได้ลิงก์เว็บพี่จะทิ้งไว้ด้านล่างใครที่แบบว่าแบบเข้ามาในวงการบล็อกฟุตแล้วอยากเทพเลยเนี่ยก็ไก่ตันเผา V4 ก็ยังขายอยู่นะครับทุกคนเทียร์10ด้วยนะในราคาแค่599ร้านอื่นนี่ขาย7-800เลยนะโคตรแพงแล้วก็อีกนึง179บาทเทียร์10มีโอกาสได้เทียร์10นะครับอันนี้คุ้มจัดอันเนี้ยแต่มันก็สุ่มนะใครที่แบบคิดว่ามึงดวงดีอ่ะเข้าวัดทุกวันอะไรเงี้ยมึงก็ไปสุ่มได้นะครับลิงก์เว็บอยู่ข้างล่าง FC ก็จะบอกผมเข้าวัดทุกวันเลยพี่เข้าไปต่อยกับเนนมาไอ้ไก่ตัวไหนจะบวกกับกูบ้างกูนี่ต่อยแรงจัดอ่ะไม่เชื่อทุกคนดูเฮ้ยเอ้านี่ไงหยุดเอาโดนด้วยโอ๊ยจริงๆมันต้องเล่นกับดาบสไปกี้นะเพื่อนจะเล่นง่ายกูเอาดาบคู่มาทำไมเนี่ยโอ้ตายซะเนาะเปิดคลิปมายังไม่อยากตายเลยใจเย็นก่อนโอ้ยเชี่ยโคตรแรงมาดิไม่ต้องมากูพูดเล่นเอากูพูดเล่นกูไปแล้วกูสู้มันไม่ได้ครับผลในตำนานกับผลไม่โอ้โหจบละคิดตันช็อตร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เลท6แล้วก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บโอ้โหมึงอะไรจะขนาดนั้นอ่ะมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยโอ้กูเกลียดแล้วมากูเจอบ้าเด็กบ้าบล็อกฟุตว่ะทุกคนกูก็บ้าครับกูก็บ้าไม่ต่างจากมึงหรอกจะไปไหนมึงจะไปไหนเรียบร้อยแตกหนึ่งตัวที่สองฮึบเดี๋ยวพี่จะใช้ผลฆ่ามันโดยการโซดักหน้าดูดโอ้ไม่โดนไอ้เฮียกำลังจะรอเอานี่ไงกูต่อยหาใครอะต่อยบนโอ้มันลุมอีกแล้วลุมเหรอไปไหนจ๊ะไปไหนจ๊ะพ่นอุ้มแม่งไม่ตายมันไม่ตายนี่ไงตายโอ้มึงให้โอกาสให้กูแบบคือมึงตายแล้วมึงไปดีเลยแบบอึ้งสัก3นาทีได้ไหมให้โอกาสกูโม่จะไปไหนโอ้จะตายแล้วหนีโอ้โหลูกตุ๊ดโอ้ยลูกตุ๊ดไม่ไล่ด้วยรอยนี่แหละไม่ไล่ด้วยโอ้เชื่อไม่โดนเกือบรอดแล้วกูโอ้มันโอ้โหหนีอ่ะโอ้โหไก่กระจอกไอ้ไก่โอ้สมเพชเกินหนีโอ้โหคุณนึกว่าจะเก่งมีผลแมวเป้าป่ะนี่ฮึบกูจะสาดทุกสกิลที่มีอ่ะอันนั้นไงโดนขึ้นไปสิอู้ขึ้นนี่ดำดาเมจ 4,000 เลยเหรอเยอะจัดอ่ะฮึบ
ไปไหนจ๊ะเรียบร้อยแตก3 triple kill พี่บอกแล้วพี่อะต่อยแรงใช่พูดความเป็นจริงนะครับแบบมันจะเวอร์กันไปใช่ไหมต่อยทีออกซิเจนแล้วไอ้สัตว์เอ้ยไอ้ไก่ไปไหนจะไปไหนคุยที่มันไม่ตายว่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคือผลนี้เนี่ยมันจะคนกลัวนะกูก็กลัวแต่ตอนเนี้ยหรอดักทางได้ง่ายไงก็มีแต่พวกแบบไก่ๆอย่างนี้แหละที่มันไม่แบบเนี่ยที่มันโง่ๆเนี่ยกูไปอ่ะไล่โอ้1 คิว โอ้โหไม่ได้1คิวก็เอามีความหมายสุดนี่ไงแตก1หนีอีกแล้วโอ้กูเจอแต่ลูกตุ๊ดนี่ไงไอ้สัตว์เอ้ยแตก6ไปดิโคตรแรงเลยว่ะทำไมกูเจอแต่ไก่วะคือพี่ไม่ได้ตบไก่นะครับทุกคนก็รู้ว่าเซิร์ฟที่แล้วพี่ก็ตบ 30M แตกเป็น4ตัวใครไม่เชื่อกลับไปดูคลิปที่แล้วได้เอานั่นนั่นมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วถอยก่อนโอ้รอบนี้มึงเอาโมจิมาเลยเหรอมาครับผลในตำนานมีเอสโมจิฮึบอยู่มารีโนเพลรอดตัวไปไอ้ไก่นี่แหละไอ้แมวเป้านี่แหละพี่จะเล็งมันเดี๋ยวขอเปลี่ยนหน้าก่อนการที่เราจะเล่นแบบว่าผลนี้นะครับเขาบอกว่าต้องเล่นกับสไปคี้ถึงจะมีประสิทธิภาพที่สุดโอ้โหกูสกิลยังไม่โดนเลยเอาแล้วมีประสิทธิภาพเนี่ยเฮ้ยอะไรไอ้กระจอกมึงรังแกคนมึงรังแกคนออนแอร์หรอรังแกคนออนแอร์หรอรังแกคนมันออกเซิร์ฟมันออกเซิร์ฟตีกูเลยไอ้กูใช้สกิลอยู่มึงออกเซิร์ฟหนีบอสโทษบางทีอ่ะพี่กำลังจะใส่คอมโบเลยไม่ออกเซิร์ฟหนีกูครับทุกคนก็อย่างว่าเนาะเราก็แบบ 28M นะครับก็คงไม่มีแบบไก่ที่ไหนว่าการสู้กับพี่โอผมแทงตาแบบซบไอ้ใครเนี่ยอันนี้ใครเนี่ยอุ๊ยฮึบเอากูโดนลัดโอ้ไอ้ไก่นี่ลัดอ่ะไอ้ไก่มันเล่นมารีนอ่ะขี้ลุมจังขี้ลัดจังวะสัตว์เอ้ยมึงถามกูสักคำมั้ยว่ากูอยากให้มึงช่วยหรือเปล่าได้เดี๋ยวกูเปลี่ยนฝั่งมาไล่มึงกระจอกสละรูปมึงลัดกูมึงเอาสักอย่างแล้วมึงจะเป็นโจโจหรือวันพีชดูมันแต่งตัวดิไม่มีแฟชั่นเลยโอ้ยเสื้อตัวนี้โคตรเท่อ่ะแต่ถ้าจะเท่กว่านี้ก็คือเสื้อซันคุงซอบเสื้อซันคุงอะไรนี่ครับเสื้อไอ้ไก่นะครับไปอุ่นหนุนกันด้วยมันบวกกันอยู่หน้าเกาะไปเสือกมาแล้วครับไอ้ไก่นี่อยู่มารีนแน่เลยเออโอ้เบื่อพวกอยู่มารีนยังวะโอ้เข้าหัว 12M เจอกูมาอุ้ยนี่โคตรตึงนี่โคตรตึงไม่ใช่เล่นละอันนี้ไม่ใช่เล่นละอันนี้ตึงอยู่เด้อเอ้ากูโดนบอทเฉยThank you.
อุ้ยไอ้ยี่กูเจอตึงจัดอ่ะทุกคนตอนเนี้ยแล้วกูเกตไอ้สัตว์มึงก็มาโอ้หนีโอ้กระจอกกระจอกโคตรไก่โคตรไก่โคตรป๊อดโคตรป๊อดโคตรป๊อดเลยโคตรป๊อดเลยหนีโอ้หนีอย่างไก่อ่ะครับทุกคนดูดิโคตรกระจอกโคตรไก่เลยสัตว์ไอ้โอ้กูเปิดผ่าแล้ววิ่งหนีแล้วโคตรป๊อดไอ้ตุ๊ดสะใจจริงๆเลยในเวลาได้ด่าเด็กโง่ๆโอ้ตรงนี้ก็มีโอ้โดนไปอีกหนึ่งดอกตายอุ้ยนี่ยุดเล่นโยรุด้วยเนี่ยตัวเนี้ยใช่เล่นนะโอ้โหโอ้ไอตัวมันเอาจริงกันเนี่ยไอตัวเนี้ยมันเอาสุดด้วยอ้าว PVP ก็ไม่เปิดไอไก่โอเคครับก็เดี๋ยวคลิปนี้พี่ขอจบก่อนแล้วกันนะครับก็ใครชอบคลิปนี้นะครับอยากให้เปิดตำลงตำราอะไรก็เม้นมาเดี๋ยวพี่จะกลับไปเล่นให้นะครับไม่จะเป็นดาบเก่าผลใหม่ผลเก่าก็เม้นมาได้เลยเดี๋ยวพี่จะกลับไปทำให้แล้วเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายน้ำลายเต็มไมค์เลย